วันนี้เรามีเค้กมะพร้าวอิจิมินมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กสปันผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนละลายนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟค่ะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันแล้วพักไว้เป็นไส้วิธีทำบัตเตอร์ครีมคนผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมส่วนผสมนมที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบแบ่งเค้กมะพร้าวออกเป็น2ส่วนทาด้วยคัสตาร์ดมะพร้าวอ่อนวางประกบด้วยเค้กมะพร้าวอีก1ชิ้นทาด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมบางๆแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมเป็นเส้นให้สวยงามโรยด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินตกแต่งด้วยดอกไม้และใบเตยให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ